จ๊ะเด้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราไม่ได้เจอกันมานานใช่ไหมวันนี้ช่วงโควิดเราก็ต้องอยู่บ้านแล้วก็รังกี้ต้องเรียนหนังสือออนไลน์ด้วยถูกไหมโอ้แค่ตอนเช้าต้องมาเรียนมาซูมเลยแค่ตอนเช้าต้องเรียนซูมอันนี้แนะนำตัวเองกันเร็วเด็กชายโอ้นี่มันภาคสองแล้วนี่นะเด็กชายอะไรเด็กชายกฤติภพเด็กชายกฤติภพพรหมสาขานครนครชื่อเล่นชื่อว่าแฟรงกี้อยู่ชั้นป.1 ทับ4เลขที่15โรงเรียนโรงเรียนประชานิเวศโอเควันนี้เมื่อเช้าเราเรียนภาษาไทยครับแล้วก็ครูสอนเรื่องอะไรนะภาษาพาทีภาษาพาทีคิดว่าเด็กป.1รู้จักกันหมดแล้วใน EP 2ครับภาษาพาทีก็จะมีช้างอยู่2เชือกชื่อว่าใบโบกใบบัวเหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่ได้มาเขียนแล้วก็ระบายสีไม่ทำไมใบโบกทำไมมีงาใบบัวไม่มีงาล่ะเพราะใบโบกเป็นตัวผู้แล้วเหรอตัวผู้จะมีงาเหรอแต่ใบบัวเป็นตัวเมียเลยไม่มีงาอ๋อแล้วช้างตัวผู้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมรู้ไหมช้างตัวผู้เรียกว่าอะไรบอกว่าเพื่อนเมื่อกี้ที่ดูอยู่เนี่ยทายถูกแล้วช้างอะไรพอพานช้างพอพานรอเรือเอ้ยรอลิงสระอายอยักษ์พรานยอยักษ์ช้างพานพอพานรอลิงสระอายอยักษ์พอรออายอพลายช้างตัวผู้เรียกว่าช้างพลายตัวผู้แต่ว่าตัวเมียผมรู้เรียกว่าอะไรครับช้างพังโอ้โหเก่งมากช้างตัวผู้เรียกว่าช้างพลายป๊าป๊าจะไม่ได้แล้วตอนที่ผมไปสวนสัตว์กับป๊าป๊าแล้วป๊าป๊าก็ไม่รู้ว่าช้างพอแล้วได้เวลาเรียนเอานะครับก็เป็นภาษาพาทีของป.1นะครับเด็กๆป.1ทุกคนตอนนี้ก็ต้องเรียนหนังสือเล่มนี้กันเพราะเป็นการหัดอ่านการผสมคำง่ายๆผสมสระง่ายๆนะครับตอนที่1ชื่อว่าใบชื่ออะไรนะใบโบกและใบบัวไหนลองสะกดสิบอไอใบบอโอกอโบกใบโบกบอโอโบกบอไอใบบออัวบัวบออะไรบอวัวหรือบออะวออะเขาอะไรอ่ะบออัวบัวเอาใบบัวอันนั้นมันบวยเอาละใบโบกสีตัวสีอะไรฮะใบโบกตัวสีอะไรสีฟ้าใบบัวตัวสีอะไรส้มส้มหรือน้ำตาลใช่ไหมโอเคก็จะเป็นหน้าที่สองครับก็จะเป็นได้จากการที่เรียนออนไลน์ก็เลยจำเป็นต้องตั้งเป็นครูสอนลูกลิงอะไรล่ะโอเคลูกลิงอะไรลูกป๊าป๊าอย่าตึ้งตึ้งตึ้งไม่เอาป่ะโอเคอ่ะอันนี้อ่ะอ่านก่อนอ่านว่ารออูรูไม่โทรู้รู้จำสะกดรู้จักรู้จักคำในนำเอืออรอเอืออเอือรอเอืองอเรืองไม่โทไม่เอกเรื่องรอเรือหายไปไหนเรื่องอ่านดีๆรู้จักคำในนำเรื่องโอเคเอาอ่านแบบสะกดนะสะกดก่อนตออาตาแล้วภาพคือภาพลูกตาคนใช่ไหมแล้วลิกคือใครอ่ะก็คุณตาเออเหรอคุณตาเขื่อนกี้ชื่ออะไรตาตุ้ยหัวร้านเฮ้ยไม่เอาที่พูดดีๆตาตุ้ยโอเคแต่ว่าตาตุ้ยเพิ่งบวชเลยไม่ต้องพูดแม่เรื่องอื่นหัวร้านในทีนี้ตออาตาก็จะมีทั้งลูกตาตาคนแล้วก็คุณตาเป็นพ่อของใครพ่อของแม่แล้วแม่ของแม่เรียกว่าอะไรแม่ของแม่เรียกว่ายายโอ้โหแล้วพ่อของพ่อล่ะพ่อของป๊าป๊าล่ะนะเอ๊ะอาเอ้ยปู่อะไรเรามีปู่อะไร
ปู่ย่าเออตอนนี้ปู่อะไรปู่ปู่ชื่ออะไรปู่วัดอืมย่าอะไรเออผมปู่กับย่าตายไปตั้งนานผมเลยจำชื่อไม่ได้แล้วย่าเล็กย่าเล็กย่าเล็กเหรออ่าโอเคต่อไปคำแรกคำว่าตานะครับคำที่สองป้าผมเชื่อแน่นอนเลยว่าวิญญาณปู่คุณย่าจะมองดูผมอยู่มาดุด้วยเพราะปู่คุณย่าเป็นครูดุมากอ้าวเร็วต่อไปงานของช้างใช่ไหมงานของตัวอะไรเนี่ยงานของใครใบโบอ่าต่อไปก็ดูสิใบโบอ่าต่อไปขานี่คือขาคนนี่ขาช้างนี่ขาอะไรเป็ดครับเป็ดอ๋อโอเคก็คือขาเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่เป็ดก็ไม่รู้เรื่องแล้วต่อไปหออูหูหูคนหูช้างนะครับหางฮะหางหางนี่หางแฟงกี้เอ้ยหางใครหางหางไม่โบอ๋อนี่หางกระรอกต่อไปงวงนี่งวงช้างงวงใบโบใบโบสีฟ้าแล้วก็ต่อไปใบบัวมาดูมามีดูไม่โอเคอะไรคือมามีดูไม่ก็เป็นคำไม่รู้เขาให้หัดคำให้เรียนเหรออ่าต่อไปเอาละจะมาเข้าเรื่องนะครับจะมาเข้าเรื่องแล้วดูว่าแฟรงกี้จะอ่านออกไหมอ่าเร็วต่อคำนี้ว่าอะไรใบโบกใบบัวมาดูใบโบกมาดูใบบัวมาเป็นจังหวะที่ตึงตึงตึงมาดูตึง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 มาดูใบโบกตึง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 มาดูใบบัวตึง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 โอเคโอ้โหเอาแล้วอ๋อต่อไปครับใบโบกมีตาใช่ไหมใช่โอ้โหตาตายกับพ่อแม่ลูกเลยใบบัวมีตาอ๋อมีตาไม่มีตาก็ตาบอดแหละใบโบกมีขาใบบัวมีขาใบโบกมีหูใบบัวมีหูใบโบกมีงานะมีอะไรโอ้โหเสียชื่อเลยอ่านมาสักคล่องเลยสิดีหางเอานั่งดีเดี๋ยวไปไหนมาเร็วไม่เป็นไรทำไมใบโบกมีหางใบบัวมีหางอ่านดังๆใบโบกมีงวงใบบัวมีงวงใบโบกมีงาใบบัวไม่มีงาอ้าวทำไมนะทำไมใบโบกมีงานะใบโบกเป็นตัวผู้แต่ใบบัวเป็นตัวเมียโอเคเอาละทีนี้เราจะมาเริ่มอ่านแบบเป็นจังหวะโอเคตั้งใจโยกด้วยนะตั้งสามสี่ตึง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 ใบโบกมีตาตึง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 ใบบัวมีตาตึงใบโบกมีขาตึงตึงตึงใบบัวมีขาตึงตึงตึงใบโบกมีหูตึง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 ใบบัวมีหูตึง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 ใบโบกมีงางตึงอะไรมีหางตึงเอาไหมตึง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 ใบโบกมีหางตึ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 งใบบัวมีหางตึ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 งใบโบกมีงวงตึ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 งใบบัวมีงวงตึ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 งใบโบกมีงาตึง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 ใบบัวไม่มีงาโอเคต่อไปอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับอย่างพยัญชนะเนี่ยอย่างนี่กอปุ๊บอ่านว่ากอเนี่ยอ่านว่าอะไรกอจอดอตอบอปออชื่ออะไรอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเพราะฉะนั้นอักษรกลางเสียงกลางเสียงกลางเสียงสั้นเสียงขึ้นจริงนะเพิ่งที่เพิ่งที่ต้องเรียนเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดจะเสียเวลาอันนี้เสียงกลางก่อนไงไก่จิกเด็กใต้เด็กใต้บนปากองค์เนี่ยอะไรต้องท่องใช่ไหมขออันนี้เสียงสูงใช่ไหมใช่อันนี้เราจะรู้ได้ว่าเสียงสูงมีขอพอมีขอปุ๊บต้องมีอะไรต้องมีเสียงต่ำของขอคืออะไรงอขอแล้วอะไรขอลองไล่ต่อไปนี้คออะไรคอเออ
มีหอต้องมีอะไรฮะมีหอต้องมีอะไรหอเสียงต่ำของหอคืออะไรหอเออเออมีหอต้องมีอะไรหอเออเนี่ยมีฝอต้องมีอะไรฝอต้องมีอะไรฝอเออต้องมีอะไรฝอฝอมีอะไรฝอฝอเออแม้มันจะเป็นฝอคืออะไรอ่ะฝอฟันไงฝอฝออ่าไปต่อไปครับการอ่านสระอันนี้อ่านว่าอาอาอ่านว่าอีอูอ่าสะกดนี่หัดค่อยหัดสะกดนะกอไปหากาอะไรอย่างเงี้ยกออะไรกออากาจออาจาดออาดาตออาตาบออาบาปออาปาโออาอาอ่านี่คือเฮ้ยมันอ่านท่องกันเลยใช่ไหมนี่นี่ตาใช่ไหมกากาตาตาปาอากาอาที่เป็นที่เป็นพ่อของที่เป็นพ่อของตาไม่ใช่แต่อาคืออาเพชรไงแล้วก็อามุกนี่อาเพชรกับอามุกเป็นอะไรกับป้าเป็นพี่หรือน้องเป็นพี่เป็นน้องเหรอน้องของพ่อเรียกว่าอาต่อไปมาเลยใหม่เลยใหม่ๆคลิปพอแล้วเพราะว่าเราอ่านปุ๊บคลิปจะดูว่าแรงพี่เขียนสวยไหมเอาแค่นี้พอนี่มาดูนี่มาดูอย่างเดียวเหรอลองดูสิแค่เขียนคำเดียวใช่ไหมเนี่ยโดยที่ไม่ต้องดูนะเพราะมันอีซี่มากไม่ยกไว้ตั้งแต่แรกละไม่มีกระดาษอ่ะไม่มีอะไรเขียนอยู่อ่ะมาสะกดยังไงมออามาด้วยเออเป็นมาร์คมาเป็นมาร์คมามออามาดูต่อกับคำนี้ใช่ไหมใช่ติดกันเลยดออูเดี๋ยวยกให้ทางบ้านดูสิมาดูแต่เขามันกลับหลังนั่นน่ะไม่กลับหรอกก็ดูสิต่อไปอันนี้ยากแน่นอนมาดูใบโบกใบโบกก็โบกใช่ไหมมาดูใบต่อที่พันนี้มาทัดหน่อยมาก่อนมาดูเป็นวักสิเป็นวักดูใบโบกเขียนยังไงครั้งหนึ่งจะไม่บอกใครแต่ว่าถ้าผมเขียนเสร็จจะให้ดูมาดูใบโบกเขียนถูกไหมนะ อันนี้ครับมาดูใบโบกโอ้โหต่อไปขอบคุณครับตอนสุดท้ายมาดูใบบัวเจอแมนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเพิ่งคุยเขียนเสร็จก่อนมาถึงบรรทัดนี้เลยเหรออืมมาดูใบบัวใบบัวติดกันเอาแล้วใบบัวเขียนยังไงนะครับใบบัวเขียนยังไงนะสะกดสิบออัวบัวเออเขียนไงอื้อใบบัวโอ้โหครับมาดูมาดูใบโบกมาดูใบบัวของแฟงกี้โอเควันนี้ก็จบบทที่1ไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อบทที่2ลองอ่านสิอ่านคล่องร้องเล่นอ่านคล่องร้องเล่นอ่านว่าอะไรโยเอ้าโยโยโยโออะไรโยโกโยโยโกโยเออโย
มาโยกไปอะไรคือโยกมาโยกไปนี่ไงโยกมาโยกไปโยกมาโยกไปเดี๋ยวมันก็ตกเก้าอี้อ่ะใบโบกใบบัวโยกตัวไปมาโยกหัวโยกขาโยกมาโยกไปโอเคอีกทีนึงเอาแบบนี้เลยนะอะไรหนึ่งสองสามใบโบกใบบัวใบโยกตัวไปมาเริ่มโยกหัวโยกขาโยกมาโยกไปโอเคตกเลยมาขึ้นมาฟังมาเร็วปูดพอเอาละก็หวังว่าแฟรงกี้หรือว่าเด็กๆป.1ทุกคนจะต้องอ่านออกเพราะเป็นบทที่1ของการเรียนภาษาไทยครับในหนังสือเล่มว่าภาษาภาทีของชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้นั่งลงเร็วเดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อบทที่2นะครับบทที่2ก็จะเป็นการที่ผสมคำเยอะขึ้นนะเป็นสระเพิ่มขึ้นจากอันนี้กลายเป็นภูผาแล้วพึ่งดีอันนี้เดี๋ยวเราอ่านคลิปหน้าเป็นภูผาต่อแล้วก็ให้เป็นกี้หัดเขียนเพิ่มอีกนะครับนี่ป.1ใช่ไหมเนี่ยโอเคนะเรื่องถามก็รู้แล้วโอเคเราลาไปสนใจแล้วก็เลยลาท่านผู้ชมเลยลาท่านผู้ชมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอวันนี้อยู่วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ปิ้งรถไปรถไปก็กดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอคราวหน้าเราก็จะมาเรียนภาษาภาทีบทที่2ต่อไปช่วงโควิดก็ต้องมานั่งเป็นคุณครูสอนลูกเพราะว่าผู้ปกครองทุกคนช่วงนี้ก็เป็นกันหมดเลยนะเพราะว่าโรงเรียนเปิดไม่ได้ใช่ไหมที่โรงเรียนอ่ะตอนที่เราเรียนซูมป้าจำได้ไหมมีคนหนึ่งแค่ยังติดโควิดแค่พ่อแม่ลูกเขายังไม่อยู่ที่เดียวกันอ่ะอยู่คนละที่กันเลยก็ต้องมีการระวังตัวกันใช่ไหมต้องป้าแต่ป้างงไหมเนี่ยเขาเปิดก็มาเรียนเองอ่ะนะก็เด็กรุ่นนี้เก่งไงรุ่นป้าไม่มีเลยพวกนี้โทรศัพท์มือถือโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าครับภาษาภาทีตอนที่2สำหรับวันนี้สวัสดีครับและสวัสดีครับสวยๆดิสวัสดีครับ